สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM Entertain ครับวันนี้นิวก็มีความบันเทิงมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเดิมครับโดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบในเรื่องของผ้าไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายผ้าทอผ้าพื้นเมืองต่างๆวันนี้จะพาไปเที่ยวงานนี้ครับงานเทิดล่าผ้าไทยที่ศูนย์การค้า Imperial World สำโรงนั่นเองโดยคุณโอฬารกิจเลิศไพโรจน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับเป็นโต้โผในการจัดงานนี้รวมด้วยศิลปินนักแสดงอีกครับข้างครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับคุณโอฬารกิจเลิศไพโรจน์นะครับแล้วก็เมย่านะครับมิชลันเวิร์ด2014รวมถึงศิลปินนักแสดงอีกมากมายกันเลยครับครับวันนี้เองเราจัดงานนะครับเทิดล่าผ้าไทยนะครับโดยแนวคิดนะครับก็มาจากเรื่องของการทอผ้านะครับถือว่าเป็นพระราชดำรินะครับของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้คนไทยนะครับมีอาชีพที่เสริมหลังจากที่ทำการเพาะปลูกนะครับและหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ทำในเรื่องของการท่านเองทรงมีพระราชดำริในการส่งเสริมการทอผ้าไทยนะครับแล้วก็ได้ซื้อผ้าไทยมาเผยแพร่นะครับเพื่อที่จะทำให้นะครับประเทศชาติของเรานะครับเป็นมีเอกลักษณ์นะครับในงานทางด้านของผ้าไทยครับก็ดังนั้นทางศูนย์การค้าก็มีแนวคิดนะครับที่จะสนองพระราชดำรินะครับของพระองค์ท่านครับเลยจัดงานเทิดล่าผ้าไทยครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อสืบสานผ้าไทยให้คงอยู่กับชาวไทยตลอดไปครับอย่างวัตถุประสงค์ของงานนี้ที่จัดขึ้นเพราะอะไรก็งานวันนี้นะครับก็เนื่องในนะครับจากที่พระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการที่จะอนุรักษ์ผ้าไทยไว้นะครับแล้วก็เราเองนะครับก็อยากที่จะให้คนไทยนะครับอนุรักษ์ในการแต่งกายนะโดยใช้ผ้าไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของไทยเราแล้วก็สามารถสืบสานวัฒนธรรมนะให้ชาวต่างชาติได้เห็นเป็นเอกลักษณ์ของไทยครับทราบว่าครับใส่ผ้าไทยกับดีใจค่ะเพราะว่าปกติแล้วเมย่าก็ชอบที่จะได้ใส่ชุดไทยหรือว่าชุดที่เป็นผ้าไทยอยู่แล้วจริงๆแล้วต้องบอกว่า Imperial World ที่นี่ค่ะก็นำผ้าไทยจากหลายๆจังหวัดมาอยู่ในที่เดียวก็เป็นโอกาสที่ดีของคนไทยค่ะที่จะได้มาดูแล้วก็มาได้หาเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นช่วงวันแม่ด้วยเนาะอย่างเงี้ยค่ะก็จะเปิดตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่13นี้นะคะก็มาติดตามกันได้ค่ะที่นี่ค่ะสําหรับวัยรุ่นเนาะมีการผ้าไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสได้มาเดินแบบผ้าไทยก็รู้สึกดีใจครับผมเพราะว่าพอเราใส่ชุดผ้าไทยเรารู้สึกว่าใส่แล้วมันก็เข้ากับเราดีครับผมก็อยากจะอนุรักษ์ผ้าไทยให้คนนิยมใส่กันได้เยอะครับผมต้องเชฟรู้สึกว่ามันไกลตัวไหมคะสำหรับผ้าไทยเราก็จริงๆถามว่าไกลไหมก็ไม่ไกลมากนะครับเพราะว่าเราสามารถประยุกต์ใช้ได้นะครับผมมาใช้ตัดเป็นสูตรหรือว่าเป็นเสื้อผ้าที่ได้มาใส่ทั่วไปได้นะครับผมแล้วก็เชื่อว่าแบบผ้าไทยของเราแบบมีความสวยงามอยู่แล้วครับสามารถเอามาใช้ทำอะไรทำประโยชน์ได้อีกเยอะมากมายเลยครับผมสุดท้ายแล้วขอเชิญชวนมาร่วมงานครับก็เชิญชวนนะครับมาเที่ยวงานเทิดล่าผ้าไทยนะครับในวันที่1-13สิงหาคมนี้นะครับก็มีผ้าไทยมาจากหลากหลายจังหวัดนะครับมาให้พวกเราได้เลือกสรรนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับแต่งกายผ้าไทยนะครับอนุรักษ์ในความเป็นไทยของเรานะครับในเชิญชวนมาเลือกซื้อจับจ่ายนะครับแล้วก็มาดูสินค้าผ้าไทยจากจังหวัดต่างๆแล้วก็ช่วยส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจชุมชนของเราด้วยครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมนะครับเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าไปเลือกซื้อเลือกหาผ้าไทยมากๆเลยนะครับใครที่ชื่นชอบก็ไปงานนี้กันได้1-13สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การค้า Imperial World สำโรงในงานเทิดล่าผ้าไทยนั่นเองส่วนวันนี้รายการ IPM Entertain หมดเวลาลงแล้วเจอกันได้ใหม่ทั้ง4ช่องโชว์ช่อง Party Channel และ Bangkok Channel รวมถึงสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube แล้วด้วยพิมพ์ IPM Production Official เท่านั้นครับและอย่าลืมกด Subscribe ด้วยล่ะครับส่วนนี้นะครับผมต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของรายการกันด้วย IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนิวและทีมข่าวบันเทิงลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ